มีความเห็นจากทางนักวิชาการจากทางภาคั เอกชนด้วยเหมือนกันสำหรับการปรับคอรมอรเศรษฐาน1ทับหนึ่งเนี่ยนะ,ะอย่างทางอาจารย์สัติธรธนานิธิโชชน,นะฮะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสํานักนวัตรกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้านะฮะอาจารย์สัติธรเนี่ยบอกว่าการลาออกของอย่างคุณปานปรีพธิธานุกรที่ออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยอาจารย์บอกแบบนี้ฮะมีโอกาสเกิดรอยร้าวทางการเมืองในพักเพื่อไทยแต่ว่าสไตล์ของเพื่อไทยเนี่ยอาจว่า จะมีคนเห็นต่างมีรอยร้าวบ้างแต่ก็มีคนคอยประสานให้เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นรอยร้าวระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็เชื่อว่าการหาตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ไม่น่าจะยากสําหรับเพื่อไทยเพราะว่าดูจากที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อไทยเอาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเป็นรัฐบาลก็มีการดูแลกระทรวงการต่างประเทศเองโดยตลอดสมัยพักพลังประชาชนก็ดูแลกระทรวงการต่างประเทศก็แปลว่ากระทรวงนี้เนี่ยเพื่อไทยค่อนข้างจะมีบุคลากรหรือเปล่า แล้วก็มีวิธีการทำงานที่เตรียมรองรับเอาไว้แล้วแต่ว่าใครจะเหมาะสมนะครับคืออาจารย์บอกว่าถ้าเอาแบบรวดเร็วทำงานทันทีเลยก็คือคุณนพดลปัทรมะอ๋อคมีเ่นนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็น่าจะเหมาะสมและรู้สึกว่าสมัยนี้ท่านเป็นประธานกรรมธิการต่างประเทศด้วยนะเหมือนที่ท่านนายกบอกไหมคะว่าอยู่ในแวดวงการทูตแล้วก็มีแวดวงการเมืองมามตั้งนานแล้วเป็นไปได้แต่มันมีอีกกระแสข่าวหนึ่งไงอันนี้น่าจะแบบโผล่แรกเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ใครฮะ คุณแพทองทานชินวัตรค่ะคุณ<ด>อุงอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็อาจจะนั่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศควบด้วยก็เป็นไปได้ในอีกทางหนึ่งถือว่าเป็นเวทีแจ้งเกิดให้กับคุณอุงอิงเลยก็ว่าได้ใช่อลองฟังอาจารย์นยบทก้าออกมาครับก็ดูถูกฝาถูกตัวที่สุดแล้วเท่าที่เท่าที่วันนี้เพื่อไทยจะมีบุคลากรขอ,ของตัวเองนะครับแล้วก็เราก็เห็นภาพะว่าชัดเจนว่าคนที่ทํางานให้กับพัก ถูกปรับเข้าร่วมคอ,อรมอมากขึ้นนะครับมากกว่าที่จะเป็นคนที่เอออาจจะเป็นตัวแทนของกลุ่มกวนต่างๆที่เขาประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งมาอะไรเงี้ยในเหมือนในรอบแรกนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนี่คือประสบการณ์ครั้งแรกของเพื่อไทยที่ตั้งรัฐบาลและตัวเองเนี่ยมีอำนาจต่อรองในรัฐบาลน้อยนะครับมีแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยนะครับก็ก็อาจจะอาศัยช่วงแรกเนี่ยครับลองถูกลองผิดกันไปก่อนแล้ววันเนี้ยพอ,องบประมาณใช้ได้ เต็มที่ในขณะที่งบ6-8ซึ่งจะเป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถออกแบบได้เต็มที่มากขึ้นไปอีกเนี่ยนะครับก็ถึงเวลาแหละนะครับที่จะปรับคนที่เหมาะกับงานแล้วก็เป็นคนที่าทางพักไว้วางใจตัวท่านนายกเชื่อมือและคิดว่าจะมาเป็นคนทำงานลงไปเริ่มทำงานกันนะครับ ก็ยังมีความเห็นจากภาคเอกชนด้วยนะครับอย่างคุณอดิตชัยรัตนานนท์ซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว,ว่าแอดต,ตาพูดถึงการปรับคอรมอนะครับที่อย่างคุณสุดาวันหวังสุบีโกศลรัฐมนตรีการท่องเที่ยวเดิมเนี่ยนะฮะสลับไปนั่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วก็โยกคุณสมศักดิ์พงพาณิชมาจากรัฐมนตรีวัฒนธรรมมาเป็นรัฐมนตรีการท่องเที่ยว ในฐานะที่ตัวแทนเอกชนเ,นเขามองว่ากังวลเหมือนกันว่ามันจะมีผลกระทบกับนโยบายกิจกรรมอะไรต่างๆที่ได้ดําเนินการไปก่อนหน้าน,นี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าอย่างคุณเสริมศักดิ์เองเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ท่านก็ยอมรับชัดเจนออกมาว่าจริงๆไม่ได้มีความถนัดในด้านงานท่องเที่ยวนะครับแต่เมื่อฟังเหตุผลจากพักเพื่อไทยดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการบริหารที่เป็นปัจจัยหลักเพราะฉะนั้นโครงการด้านการท่องเที่ยวเนี่ยทางเลขาธิการของสมาคมแอดต,ต้านเนี่ยนะฮะก็มองว่ากังวล แต่มองว่ายังไงก็ต้องให้โอกาสและก็เวลาเพราะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเองก็คงจะมีเหตุผลและก็มีการเตรียมการวางแผนเอาไว้แล้วล่วงหน้าบ้าง น่าจะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทีมงานด้วยว่าจะมีศักยภาพมีความสามารถขนาดไหนที่จะผลักดันงาน,ด,าน,ด,านด้านการท่องเที่ยวเดินต่อไปแล้วก็ยังพูดถึงตําแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่คุณปานปรีลาออกไปเนี่ยบอกว่ายอมรับอันนี้เสียดายเลยเพราะผลงานค่อนข้างจะเห็นเลยอย่างเช่นเรื่องของวีซ่าฟรีที่เป็นผลงานที่ทางฝั่งการท่องเที่ยวเนี่ยเขารู้สึกว่า ประทับใจมากเดี๋ยวต้องดูแหละฮะว่าใครจะมารับตำแหน่งตรงนี้ก็มีการพูดถึงว่าอ้าวทำไมเรียกกันเป็นคอรมอเสถานหนึ่งทับหนึ่งก็เนื่องจากว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยหนึ่งยังไม่ชัดเจนสองก็คือว่าดูเหมือนแล้วจะไม่ใช่ปรับใหญ่ปรับใหญ่อีกครั้งหนึ่งเผื่อเผอาจจะเป็นอีกประมาณครึ่งปีหลังจากนี้ที่จะเรียกว่าเษฐาสองเขย่าอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวสือก็ต้องทำงานเรื่องของโพอีกแล้ว